ฟะจาอฮูอัลฮักวะฮยูครั้งแรกก็ถูกประทานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญิบรีลมาหาท่านนบีในขณะที่ท่านนบีอยู่ในถ้ําฮิเราะญิบรีลได้กล่าวให้กับท่านนบีอิกรอจงอ่านท่านนบีตอบให้กับญิบรีลว่ามาอานะบิกอริฉันนี่อ่านไม่ได้ญิบรีลก็เอานบีนี่มาสวมกอดแล้วก็กอดอย่างแน่นที่สุดเพื่อที่จะให้นบีนี่เกิดพลังแล้วก็ปล่อยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็สั่งใช้ครั้งที่2อิกรอจงอ่านท่านนบีก็ยังคงตอบเหมือนเดิมมาอานะบิกอริฉันอ่านไม่เป็นอัลอิมามอัลบุคอรีได้รายงานเรื่องราวการประทานวะฮยูครั้งแรกให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งแรกที่มีการประทานวะฮยูให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการให้ท่านนบีนี่ฝันการฝันของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็เป็นการฝันที่ดีอัรรุยาอัศศอลิฮะห์ท่านนบีได้อธิบายว่าความฝันของท่านนบีที่เป็นความฝันที่ดีเปรียบเสมือนกับแสงสว่างในช่วงรุ่งเช้าหรือรุ่งอรุณจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นไปยังภูเขาหรือถ้ำฮิเราะห์เพื่อที่จะใช้เวลาส่วนนั้นเป็นช่วงเวลาหลายคืนด้วยกันเพื่อทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์หรือเข้าเฝ้าต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่ช่วงเวลานึงทำการพักดีต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ท่านนบีก็ลงมาเพื่อที่จะเอาเสบียงพบเจอกับครอบครัวของตัวเองสักครู่นึงเพื่อที่จะเอาเสบียงจัดเสื้อผ้าแล้วก็ขึ้นไปอีกจนกระทั่งท้ายที่สุดท่านนบีกำลังทำการอิบาดะห์ก็มีญิบรีลมาหาท่านนบีฟะจาอฮูอัลฮักวะฮยูครั้งแรกก็ถูกประทานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญิบรีลมาหาท่านนบีในขณะที่ท่านนบีอยู่ในถ้ําฮิเราะห์ญิบรีลได้กล่าวให้กับท่านนบีอิกรอจงอ่านท่านนบีตอบให้กับญิบรีลว่ามาอานะบิกอริฉันนี่อ่านไม่ได้ญิบรีลก็เอานบีนี่มาสวมกอดแล้วก็กอดอย่างแน่นที่สุดเพื่อที่จะให้นบีนี่เกิดพลังแล้วก็ปล่อยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็สั่งใช้ครั้งที่2อิกรอจงอ่านท่านนบีก็ยังคงตอบเหมือนเดิมมาอานะบิกอริฉันอ่านไม่เป็นญิบรีลก็เอานบีมาสวมกอดเป็นครั้งที่2แล้วก็พยายามกอดแน่นสุดๆแล้วก็สั่งใช้นบีครั้งที่3อิกรอจงอ่านท่านนบีก็ยังคงตอบเหมือนเดิมก็คือมาอานะบิกอริฉันเนี่ยอ่านไม่เป็นจนสุดท้ายที่สุดญิบรีลก็ได้ทำการสอนอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักัลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮยูอายะห์แรกอิกรอแล้วก็เกิดความกังวลความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาก็เลยรีบลงจากถ้ำฮิเราะห์เพื่อที่จะกลับไปหาภรรยาของท่านก็คือท่านหญิงคอดีญะห์บินติคุไวลิดหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถึงที่บ้านนบีก็กล่าวให้กับท่านหญิงคอดีญะห์ว่าซัมมิลูนีซัมมิลูนีจงเอาผ้าห่มมาห่มฉันหน่อยห่มฉันหน่อยจนกระทั่งท่านหญิงคอดีญะห์ก็เอาผ้าห่มมาห่มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งความหวาดกลัวนบีรู้สึกว่าลดหย่อนหายไปแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยกล่าวว่าละกอดคอชีตุอะลานัฟซีฉันกลัวเหลือเกินกลัวว่ามันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับฉันเพราะก่อนหน้านี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยได้พบเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่เคยได้รับวะฮยูแบบนี้มาก่อนแต่ท่านหญิงคอดีญะห์ผู้เป็นภรรยาที่ซอลิฮะห์เป็นภรรยาที่ดีได้ให้กำลังใจกับคนที่เป็นสามีนั่นก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์คัลลาวัลลอฮ์ลายุคซีกัลลอฮุอะบะดะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งหรือจะไม่ใจร้ายนะครับกับท่านอย่างแน่นอนท่านหญิงคอดีญะห์ก็ได้บอกว่าเหตุผลที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งท่านนบีเนี่ยท่านหญิงคอดีญะห์เอ่ยมา5ข้อประการแรกนบีนี่เป็นคนที่ชอบสารสัมพันธ์เครือญาติประการที่2ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักจะช่วยเหลือความลำบากทุกยากของคนอื่นประการที่3อะไรที่คนขัดสนไม่มีนบีมักจะเติมเต็มพวกเขาได้ประการที่4ท่านนบีมักจะให้เกียรติแขกที่เป็นผู้มาเยือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประการที่5ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่อยู่เคียงข้างกับสัจธรรมอยู่ตลอดจนกระทั่งหลังจากนั้นท่านหญิงคอดีญะห์ก็ได้เอาท่านนบีนำท่านนบีนี่ไปเจอกับลุงของท่านนั่นก็คือวะรอกะห์บินนอฟัลซึ่งต้องการที่จะให้วะรอกะห์บินนอฟัลที่เคยเป็นคริสต์ก่อนหน้านี้เนี่ยและก็เคยมีความรู้ในเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลหรือคัมภีร์อินจีลจนกระทั่งท้ายที่สุดก็ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอในถ้ำฮิเราะห์และวะรอกะห์ก็ได้เฉลยคำตอบว่าผู้ที่มาหาเจ้าในถ้ำฮิเราะห์ดังกล่าวนั้นเขาคืออันนามูสหรือหมายถึงมาลาอิกะห์ญิบรีลนั่นเองท่านนบีก็ได้ทราบว่านี่คือญิบรีลที่เคยประทานวะฮยูให้กับนบีมูซาในอดีตแสดงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่ไม่ธรรมดาได้รับวะฮยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่จะกำลังถูกแต่งตั้งเป็นนบีวะรอกะห์ก็กล่าวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันมีชีวิตอยู่ในภายภาคหน้าแน่นอนว่าฉันจะอยู่เคียงข้างท่านอย่างแน่นอนในวันที่ท่านจะถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านฉันจะอยู่เคียงข้างท่านจะช่วยเหลือท่านอย่างสุดความสามารถแต่ท้ายที่สุดเรื่องราวนี้วะรอกะห์ก็ไม่ทันที่จะได้ใช้ชีวิตในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์หรืออพยพไปยังเมืองมะดีนะห์อัลมุนัวเราะห์
จากที่เราได้ฟังเรื่องราวการประทานวะฮยูครั้งแรกให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรบ้างที่เราสามารถถอดบทเรียนจากเรื่องราวดังกล่าวประการแรกความฝันของคนที่เป็นนบีโดยเฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเป็นความฝันที่ดีถือเป็นวะฮยูหรือเป็นสัจธรรมประการที่2ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนดีตั้งแต่เด็กอัลอามีนเป็นคนที่สัตย์จริงและก็เป็นคนที่ชอบที่จะทำดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะถูกแต่งตั้งเป็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่3บทบาทของภรรยาควรที่จะอยู่เบื้องหลังในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคนที่เป็นสามีในการที่จะทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่4การที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่ามาอานะบิกอริฉันอ่านไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าท่านนบีไม่อยากจะอ่านบ่งบอกว่าท่านนบีเนี่ยอยากจะอ่านแต่ตัวเองนี่อ่านไม่ได้เพราะเดิมทีก่อนหน้านั้นนบีเป็นนบีที่เขียนไม่ได้อ่านไม่ออกดังนั้นคำตอบของท่านนบีนี่บ่งบอกว่านบีต้องการที่จะเรียนรู้การศึกษาส่วนความรู้เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องมอบหัวใจและก็ความรู้สึกให้กับมันประการที่5มารยาทที่ดีงามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งก่อนหน้าที่จะถูกแต่งตั้งเป็นนบีไม่ว่าจะเป็นการให้เกียรติแขกการช่วยเหลือคนที่ลำบากการสานสัมพันธ์เครือญาติซิละตุรฮิมอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งการอยู่เคียงข้างสัจธรรมไม่ยอมที่จะอันเหไปสู่ความเท็จและประการสุดท้ายที่เป็นบทเรียนสำหรับเรานั่นก็คือใครก็ตามแต่ที่ช่วยเหลืองานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะช่วยเหลือเขา